พอต้องลดน้ำหนักทีไร to to ทำไมถึงเป็นเรื่องยากทุกทีวันนี้เรามาไขคำตอบกันครับความสุขของใครหลายคนนะครับก็คือการกินอาหารอร่อยๆแต่ว่าพอต้องลดน้ำหนักทีไรเนี่ยทำไมน้ำหนักไม่เค่อยจะลงเลยวันนี้พอดแคสต์รีวิวกับรายการ s c i e Science t e c h ก็เลยชวนดรพงศกรสายเพชรมาไขคำตอบเรื่องนี้กันครับ คือตอนกินเนี่ยนะครับน้าหนักขึ้นง่ายกันมากเลยครับแต่พอตอนลดเนี่ยหลายๆคนคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทาไมมันลดยากจังเลยพยายามลดแล้วนะครับเอ๊ะมันลงช้าจังเลยนะครับเพราะอะไรกันมีงานวิจัยที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าอ้วนแล้วอ้วนเลยลดยากเพราะว่าสมองมันเปลี่ยนไปถาวรเป็นยังไงกันนะครับมาฟังคําอธิบายในงานวิจัยนี้กับอาจารย์พงศกรสายเพชรกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ น่าจะเป็นเรื่องยากของใครหลายคนนะครับที่พยายามจะควบคุมน้ําหนักแล้วก็หันมาดูแลตัวเองคือคําตอบมันจะคล้ายๆกันมากเลยครับเอ๊ะทำไมมันลดยากจังเลยครับอาจารย์คือสังเกตว่าเวลาเราทานอาหารแล้วมีความสุขใช่ไหมใช่ครับแฮปปี้มากๆเลยครับการทดลองนี้มันคล้ายๆว่าคนที่น้ําหนักเยอะเขาอาจจะทานแล้วมีความสุขต่ออยากอยากมีความสุขต่ออยากทานมากขึ้นกว่าคนน้ําหนักปกติไงครับ ล้วก็ไปดูกลไกการทํางานของสมองพวกนี้ว่าปกติเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการส่งสัญญาณกันร,ระหว่างกระเพาะกับลำไส้ไปที่สมองจาส่งด้วยสัญญาณหลายๆอย่างมากมีฮอร์โมนอะไรต่างๆมีสารเคมีมีสัญญาณทางเส้นประสาทส,ส่งกลับไปแล้วก็สมองก็ไปนั่งประมวลผลใหญ่เลยว่าเอ๊ะควรจะกินต่อหรือว่าตอนนี้เรายังหิวหรือเปล่าเราอิ่มหรือยังอะไรอย่างเงี้ยในหลายๆกรณีเนี่ยก็คือคนที่อ้วนเนี่ยกินเยอะแล้วอยากกินต่อไปเนี่ยสัญญาณเหล่าเนี่ยมันต่างไป มันไม่เหมือนกับคนล้ำหนักปกติของี้ค็ะแล้วกันนะเอาง่ายๆมันไม่เหมือนกับตอนเริ่มกินใหม่ๆจริงใช่คือตอนเริ่มกินตอนเราเริ่มเราหิวเนี่ยทุกคนหิวเนี่ยสัญญาณสมองจะบอกว่าให้ไปกินอาหารใช่ไหมเราก็กินกินกินแต่ถ้าเข้าว่าคนอ้วนแบบว่าจริงๆได้รับสารอาหารเยอะพอแล้วมันก็ยังไม่ปิดสวิตช์อันเนี้ยมันยังกินต่ออแล้วมันก็มีความสุขด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันถึงเปเปอร์นี้ก่อนว่าเขาเจออะไรนะติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับในรายการ science ตอน น้ำหนักยิ่งลดยิ่งลงยากเพราะอะไรได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android mm. รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการอื่นๆน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม